เราเริ่มกันที่คดีครับที่พ่อต่างชาติเนี่ยฆ่าโหดลูกทิ้งทะเลที่พัทยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจคนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับเตรียมแถลงข่าวบ่ายวันนี้ฮะจากกรณีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับมีคนพบศพเด็กต่างชาตินะครับวัย 2-3 ขวบที่ถูกมัดติดกับรถเข็นนั่งของเด็กไปลอยอยู่ในทะเลพัทยาบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาพร้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามจับกลุ่มคนร้ายซึ่งคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทั้งตม.จังหวัดชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาตำรวจสภ.เมืองพัทยาสืบสวนจนทราบตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุฆ่าเด็กชายคนนี้ก็คือพ่อของเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วก็สามารถจับกุมตัวได้แล้วอยู่ระหว่างควบคุมตัวเพื่อสอบสวนรายละเอียดถึงสาเหตุที่ลงมือฆ่าลูกของตัวเองส่วนรายละเอียดของตัวคนร้ายไม่ว่าจะเป็นสัญชาติชนวนเหตุที่ต้องลงมือฆ่าลูกตนเองและอื่นๆพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเดินทางไปสอบสวนและแถลงด้วยตนเองช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวครับ